สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องอัคคีพิฆาตสวรรค์ภาพวาดสวรรค์คืออะไรหรือเจ้าคะชิงยีถามขณะที่กระพริบตาด้วยความประหลาดใจส่วนเจียงอี้เองก็หันไปด้วยความสงสัยการขีดเขียนภาพวาดของเขาทำให้เฟิ่งหลวนอุทานออกมาได้ถึงเพียงนี้เทียวหากเขาเป็นอัจฉริยะเช่นนั้นฝีมือการวาดลายภาพของเฟิ่งหลวนคงไม่เป็นอัจฉริยะในหมู่อัจฉริยะอีกทีเลยหรือเฟิ่งหลวนกลืนน้ำลายและพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังพวกเจ้าทั้งสองคนไม่ได้เชี่ยวชาญด้านการวาดภาพนักเลยไม่ค่อยเข้าใจกันบรรดาผู้ที่รู้เรื่องเกี่ยวกับงานภาพวาดนั้นจะรู้ว่าภาพแบ่งออกเป็น5ระดับระดับแรกเรียกว่าศิลปินระดับที่2คือศิลปินชั้นครูระดับ3คือปรมาจารย์ศิลปินระดับ4คือศิลปินมือฉมังและระดับที่สูงที่สุดคือศิลปินขั้นเทพโลกของการดนตรีเองก็มีระดับคล้ายกันมีผู้คนจำนวนมากที่มีความชำนาญด้านดนตรีในระดับสูงหากพวกเขาไปสู่ระดับสูงสุดได้ก็จะถูกเรียกว่านักดนตรีขั้นเทพชิงหยียังคงไม่เข้าใจขณะที่นางถามอย่างงงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับนายน้อยกันถ้ารู้สึกว่าภาพวาดของนายน้อยเป็นเพียงภาพวาดธรรมดาเท่านั้นฮ่าฮ่าเจียงอี้เองยังอดกลั้นหัวเราะไม่ได้อย่าว่าแต่ธรรมดาเลยแค่มองก็ยังแทบจะไม่อยากมองต่อแล้วเฟิ่งหลวนใส่มือของนางและพูดว่าฟังข้านะโลกแห่งการวาดภาพมีการจัดระดับที่เข้มงวดมากโดยทั่วไปเฉพาะผู้ที่วาดภาพไม่ค่อยละเอียดจะถือว่าเป็นศิลปินและเมื่อถึงขั้นศิลปินชั้นครูฝีมือก็ถือว่าไม่แย่แล้วแต่เมื่อไปถึงระดับปรมาจารย์ศิลปินแล้วล่ะก็ภาพวาดเพียงภาพเดียวก็มีราคาเท่ากับศิลาสวรรค์หลายหมื่นก้อนหากประมาณการดูแล้วมาตรฐานของค่าก็อยู่เพียงแค่ระดับปรมาจารย์ศิลปินส่วนระดับที่สูงขึ้นมาอีกคือศิลปินมือฉมังภาพวาดจากผู้คนระดับนี้ก็เหมือนกับงานศิลปะที่สร้างในสวรรค์ภาพวาดของพวกเขาจะดูเหมือนจริงมากหากพวกเขาวาดภาพผู้คนขึ้นมาพวกเจ้าจะคิดว่าเป็นคนจริงๆนอกจากเข้าไปมองใกล้ๆจริงด้วยจริงด้วยภาพเหมือนนายน้อยที่ท่านพี่วาดเหมือนจริงมากตอนนั้นข้าเองก็คิดว่าเป็นคนจริงๆเลยชิงยิบยักหน้าและถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นแล้วศิลปินขั้นเทพล่ะเจ้าคะข้ายังห่างชั้นนักเฟิ่งหลวนหัวเราะอย่างขมขื่นและใส่หัวจากนั้นนางก็อธิบายต่อมีตำนานกล่าวว่ามีศิลปินขั้นเทพที่ทวีปจักรพรรดิบูรพานอกจากนี้จักรพรรดิอรหังน่าจะเป็นศิลปินขั้นเทพว่ากันว่าภาพวาดของเขามีกลิ่นอายเจตจำนงแห่งเซนและมันจะทำให้เข้าใจเจตจำนงได้ด้วยการเหลือบมองเพียงครั้งเดียวมีข่าวลือว่าที่พำนักของพวกเขามีสถานที่ลับที่เก็บภาพวาดไว้108ภาพซึ่งในภาพวาดเหล่านั้นมีเจตจำนงแห่งเซนอยู่ซึ่งมันทำให้ทายาทของตระกูลพวกเขาสามารถมองภาพวาดเหล่านั้นและเข้าถึงเจตจำนงแห่งเซนได้หรืออีกในหนึ่งคือหากสามารถสัมผัสถึงการปรากฏแห่งเต๋าจากภาพวาดได้เราจะเรียกภาพวาดเหล่านั้นว่าภาพวาดสวรรค์ซึ่งหมายความว่าภาพวาดเหล่านั้นประกอบด้วยพลังสวรรค์และโลกที่แท้จริงชิงหยีมองไปยังภาพของเจียงอี้ขณะที่ใบหน้าของนางเต็มไปด้วยความประหลาดใจและพูดออกมาอย่างไม่เชื่อพี่ใหญ่ท่านจะบอกว่าภาพวาดของนายน้อยเป็นภาพวาดสวรรค์เหมือนกับภาพวาดของจักรพรรดิอรหังเลยหรือไม่ใช่ว่าสมบัตินั้นจะล้ำค่ามากหรอกหรือเจ้าคะเจียงอี้เองก็ตกตะลึงเช่นกันหากเจียงอี้ไม่ได้เห็นว่าเฟิ่งหลวนเป็นคนที่ชื่นชอบการวาดภาพเขาคงจะย่อเย้ยนางแน่นอนเฟิ่งหลวนส่ายหัวและยิ้มอย่างขมขื่นและพูดว่าฝีมือของนายน้อยยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าภาพวาดของเขามีการปรากฏของเต๋าอยู่และข้าก็สัมผัสมันได้อย่างชัดเจนหากข้าไม่ได้ปรับแต่งชิ้นส่วนรูปแบบเต๋าวิญญาณซึ่งมันทำให้ข้าเข้าถึงรูปแบบเต๋าได้ยากข้าก็คงจะเข้าใจถึงรูปแบบเต๋าในภาพวาดของนายน้อยได้หากนายน้อยนำภาพไปขายข้างนอก
มันจะมีมูลค่าอย่างน้อยศิลาสวรรค์1ล้านก้อนเจ้าค่ะอะไรนะร่างกายของเจงอี้สันเทาสิ่งที่เขาวาดแบบสุ่มๆมีราคาถึงศิลาสวรรค์ล้านก้อนเลยถ้าอย่างนั้นเขาจำเป็นต้องออกไปล่ากองโจรภูเขาด้วยหรือเขาก็เพียงแค่ต้องวาดภาพทุกๆวันก็พอไม่เชื่อข้าหรือเฟิ่งหลวนหัวเราะเบาๆและพูดว่าท่านจะให้ว่านกวนนำภาพวาดนี้ไปยังตำหนักศิลป์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองและตามหาศิลปินชั้นครูมาประเมินภาพวาดนี้ดูก็ได้หากเขาไม่สามารถขายมันด้วยศิลาสวรรค์ล้านก้อนได้เฟิ่งเอ๋อจะยอมทำตามคำขอของนายน้อยที่เคยว่าไว้เลยเจ้าค่ะคำขออะไรเจียงอี้กระพริบตาอย่างงงและเมื่อเขาเห็นใบหน้าที่แดงก่ำของเฟิ่งหลวนเลือดแทบจะพุ่งพล่านออกมาจากร่างของเขาดวงตาของเจียงอี้เป็นประกายทันทีขณะที่ใจเขาสั่นเทาก่อนหน้านี้จู่ๆเขาก็คิดอยากจะลองท่าร่วมรักใหม่ซึ่งเฟิ่งหลวนไม่เห็นด้วยกับมันเขาไม่คาดคิดว่านางจะเสนอตัวด้วยเรื่องนี้ดูเหมือนภาพวาดของเขาจะมีผลต่อจิตใจของเฟิ่งหลวนมากจริงๆฮ่าฮ่าฮ่าเจียงอี้หัวเราะเสียงดังและแผ่สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ไปในห้องของเฉียนว่านกวนและตะโกนว่าว่านกวนออกมาข้างนอกหน่อยสิเขาไม่ได้เรียกเฉียนว่านกวนมาแค่เพราะต้องการท่วงท่าใหม่แต่เมื่อเห็นเฟิ่งหลวนจริงจังกับการอธิบายเรื่องนี้มากเขาจึงต้องลองดูหากภาพวาดนี้สามารถแลกศิลาสวรรค์ได้เป็นล้านก้อนจริงๆเขาคงวาดรูปมากมายและได้ศิลาสวรรค์มามากจนสามารถย้ายไปอยู่ที่เมืองเทพประธานได้ในภายภาคหน้าลูกพี่เจ้าเรียกข้าทำไมเฉียนว่านกวนบนอุบขณะที่วิ่งออกมาเจียงอี้ชี้ไปที่ภาพวาดของเขาที่เพิ่งจะวาดเสร็จและพูดว่าไปที่ตำหนักศิลป์ที่ดีที่สุดในเมืองแล้วขายภาพวาดนี้ราคานี้จะเปิดอยู่ที่ศิลาสวรรค์1ล้านก้อนเท่าไหร่นะรอยยิ้มของเฉียนว่านก้วนแข็งทื่อไปขณะที่เขามองภาพวาดของเจียงอี้อย่างสงสัยก่อนที่จะมองไปยังภาพวาดของเฟิ่งหลวนและถามว่าลูกพี่เจ้าล้อข้าเล่นหรือเปล่าเฟิ่งหลวนจ้องมาที่เขาและพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าถ้าเราให้เจ้าขายเจ้าก็ขายมันสิทำไมจึงต้องถามมากมายด้วยเมื่อเจ้าไปถึงที่นั่นจะมีคนที่รู้ว่าภาพวาดนี้ดีอย่างไรจำไว้ด้วยว่าหากมีคนถามเจ้าว่าใครเป็นคนวาดภาพนี้เจ้าก็บอกไปว่าเจ้าบังเอิญได้มันมาจากทวีปจักรพรรดิบูรพาแล้วก็คอยปกปิดร่องรอยของเจ้าและอย่าให้ผู้ใดตามกลับมาได้ละเฟิ่งหลวนหยิบภาพวาดของเจียงอี้ขึ้นมาและนึกบางอย่างขึ้นได้ทันทีจากนั้นนางก็พูดกับเจียงอี้ว่านายน้อยท่านลงชื่อว่าอะไรก็ได้ลงไปในภาพนี้เจ้าค่ะก็ได้เจียงอี้คิดถึงเรื่องนี้และเขียนคำสามคำลงไปที่มุมภาพอย่างชัดเจนว่าอีเพียวเพียวหลังจากที่เจียงอี้เขียนมันเสร็จแล้วมือของเฟิ่งหลวนก็แผ่แสงสีเหลืองมนและกวาดไปทั่วภาพวาดนี้กระดาษเนื้อละเอียดสีขาวแปรเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทันทีและมันดูเหมือนภาพวาดโบราณมากเอาละเอาไปเลยเฟิ่งหลวนห่อภาพวาดอย่างระมัดระวังและส่งภาพให้เฉียนว่านกวนเจ้าอ้วนนั้นไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อเห็นว่าเจียงอี้และเฟิ่งหลวนจริงจังในเรื่องนี้มากเพียงใดเขาก็ไม่มีทางอื่นนอกจากต้องออกเดินทางไปข้างนอกเขาเทแก่นแท้พลังลงไปในหินจันมายาซึ่งทำให้รูปลักษณ์ของเขาเปลี่ยนไปจากนั้นเจียงอี้ก็ควบคุมราชวังจักรพรรดิและเคลื่อนย้ายเฉียนว่านกวนออกไปเมื่อเฉียนว่านกวนออกไปเจียงอี้ก็นั่งบนเก้าอี้สิงโตและเอื้อมมือไปฉุดเฟิ่งหลวนเข้ามาในอ้อมแขนของเขาและกระซิบที่หูของนางว่าเฟิ่งเอ๋อเรื่องท่าใหม่นั่นน่ะทำไมเราไม่ลองท่านั้นกันทีหลังล่ะนายน้อยเฟิ่งหลวนเหลือบมองอย่างขุ่นเคืองและยิ้มออกมาแบบมุดหงิดใจแต่ร่างกายของนางกลับเร่าร้อนซึ่งชิงหยีก็กระโจนเข้าไปกัดที่ใบหูของเจียงอี้เบาๆและพูดว่านายน้อยนานมากแล้วนะเจ้าค่ะที่ท่านไม่ได้ปรนเปรอเราเจียงอี้หัวเราะและหันไปจุมพิษที่ริมฝีปากของชิงหยีขณะที่เอื้อมมือเข้าไปในเสื้อผ้าของนางจากนั้นเขาก็หัวเราะแล้วพูดว่าชิงหยีน้อย
เจ้าต้องการมันมากแล้วใช่ไหมนายน้อยท่านไม่ได้รู้อยู่แล้วหรอกหรือเจ้าคะปลาจะแหวกว่ายโดยไม่มีน้ำได้อย่างไรฮ่าฮ่าฮ่าเจ้านี่ซุกซนจริงๆเจียงอี้หัวเราะดังมากและใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ตรวจสอบห้องของเจียงเสี่ยวหนุ่ยเพื่อดูให้แน่ใจว่านางยังคงเข้าสู่สันโดษอยู่ส่วนเฉียนว่านก้วนก็ไม่น่ากลับมาเร็วเช่นนั้นเขาจึงยืนขึ้นมาและอุ้มผู้หญิงหนึ่งคนไว้ในอ้อมแขนและเดินเข้าไปในห้องหลังจากที่เข้าไปในห้องด้านในแล้วชิงหยีก็ค่อยๆเติมน้ำในถังจากแหวนแก่นแท้ศักดิ์สิทธิ์โบราณจากนั้นนางก็หมุนเวียนแก่นแท้พลังลงไปเพื่อทำให้น้ำร้อนขึ้นก่อนที่จะโรยผงหอมและกลีบดอกไม้ลงไปจากนั้นนางก็คำนับเจียงอี้และพูดว่านายท่านข้าน้อยจะปรนนิบัติท่านในระหว่างการอาบน้ำเองเจ้าค่ะเฟิ้งหลวนเองก็หัวเราะคิกคักเมื่อทั้งคู่ปลดเปลื้องผ้าเจียงอี้และให้เขาลงไปในอ่างน้ำแล้วพวกนางทั้งสองก็เปลื้องผ้าเหลือเพียงผ้าชั้นในและเข้าไปในอ่างน้ำเมื่อเจียงอี้เห็นนางทั้งสองเขาก็เผยรอยยิ้มที่ชั่วร้ายและมีเสน่ห์ออกมาขณะที่หัวเราะอย่างซุกซนหญิงงามทั้งสองของข้าคืนนี้เราจะลองท่วงท่าหมายแย้มกลีบไม้บานกันใหม่เรือนร่างอันบอบบางของเฟิ้งหลวนและชิงหยีสันเทาชิงยีบยักหน้าเรากับบอกเจียงอี้ว่าให้เจียงอี้ทำทุกอย่างที่ต้องการได้เลยส่วนเฟิ้งหลวนก็เขินจนไม่กล้าแม้แต่จะมองเจียงอี้การอาบน้ำเริ่มร้อนระอุซึ่งมันทำให้ร่างของเฟิ้งหลวนแดงขึ้นและทำให้บรรยากาศภายในห้องนั้นเต็มไปด้วยความเร่าร้อนยิ่งขึ้นอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ